สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับ Channel ติดกันพานะครับคือว่าวันนี้ไปซื้อฮ็อบบี้เจแปนนะครับแล้วเผอิญว่าหน้าปกเป็นเฟรมอัมเกิลนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แกะออกมาดูนะว่ามันเป็นยังไงก็เลยทำให้ต้องไปนี่ครับไปซื้อเฟรมอัมเกิลมาแทนเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเฟรมอาร์มเกิลกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเฟรมอาร์มเกิลแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นตอนๆเป็นพาร์ทๆไปนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะชิ้นส่วนเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องก่อนเลยดีกว่านะครับนี่นะครับที่หัวเฟรมอาร์มเกิลนะฮะ non scale full action plastic model kit นี่ก็คือหน้าตากล่องเฟรมอาร์มเกิลArchitect เนาะอ่านว่า Architect เนาะน่าจะใช่อันนี้ข้างกล่องนะครับเห็นไหมอลังการงานสร้างมากโฟกัสก่อนสวยงามแล้วเฟรมอาร์มเกิลก็สามารถบวกเอาไปเล่นกับเฟรมอาร์มอื่นๆแล้วก็ MSG ของทางโคโตบุกิยะได้นะฮะอันนี้เป็นลายของโคโตบุกิยะนะครับออกมาหลายตัวแล้วแหละนะน่าจะเยอะนะมีหน้าให้3แบบนะครับดีคอร์น่าจะเป็นดีคอร์น้ำนะแล้วก็ราคานะครับ 4,500 เยนแต่ไม่อยากจะบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่รับรองอึ้งโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องตัวเฟรมอาร์มเกิลเลยนะครับว่ามีแผงอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นดีคอร์มีตามาให้เปลี่ยนนะครับ6แบบแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยหมีด้วยติดกรงกางเกงในหรือเปล่าไม่แน่ใจแผงถุงที่1น่าจะเป็นส่วนขานะฮะพาร์ทหัวส่วนที่2อันนี้ก็ขาจะเป็นส่วนขาด้านนอกเนาะที่3นี่น่าจะเป็นลำตัวส่วนที่4อันนี้เป็นผมแล้วก็ขาแน่นอนส่วนที่5อันนี้น่าจะเป็นอาวุธแล้วครับอันนี้มันจะเงาๆนะผมว่าเขาหล่อมาแล้วก็ดีนะเท่าไหร่ละ6อันนี้ก็เป็นอาวุธแน่นอนครับ7นี่ก็เป็นอาวุธรู้สึกว่าอาวุธจะให้มาเยอะเลยนะครับที่8ก็เป็นส่วนของอาวุธครับที่9นี้เป็นฐานพร้อมชิ้นส่วนน่าจะเป็นชิ้นส่วนจอยของตัวครับจอยของลำตัวถึงที่เท่าไหร่แล้วลืมคุณนับได้เท่าไหร่เม้นบอกด้วยแล้วกันนะอันนี้เป็นมือมี5แบบมีสปริงมาให้ด้วยอันนี้ก็ส่วนไหนล่ะไม่รู้เยอะนะและพาร์ทหน้าครับ3หน้าพร้อมผมเหมือนที่คาดผมหรือเปล่าอันส่วนนี้แล้วก็คู่มือครับมีอะไรมาด้วยอะไรไม่รู้ปล่อยไปเนี่ยครับเอาไปเล่นกับเฟรมอาร์มแบบอื่นเอาอาวุธมาติดเพิ่มได้โอเคครับเดี๋ยวจะต่อเรื่อยๆให้ดูนะครับ